ยังก่อความวุ่นวายไม่เลิกนะเนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่กลัวเลยเหรอฮะไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้มีเคอร์ฟิวนะฟิลจัดการเด็กๆแบบนี้หนีไม่พ้นมันเป็นผลพวงกระทบมาจากคดีเรื่องของแก๊ง5ลูกตำรวจที่ไปรวมตัวกันแล้วก็ฆ่าป้าบัวผันแต่ขณะเดียวกันคดีนี้เราก็ยังตามต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจเปิดปฏิบัติการค้น5จุดบ้าน5เยาวชนแก๊งลูกตำรวจที่ร่วมกันฆ่าป้าบัวผันเพื่อหาหลักฐานเพิ่มนะคะ5จุดบ้านแรกที่ไปเลยค่ะก็คือบ้านของเด็กชายโกะอยู่ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยวันนี้นะคะมีการตรวจค้นจุดที่1ช่วงเวลา 6:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสระแก้วและก็สภ.อรัญญประเทศนำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านในโกะก่อนเลยแล้วก็ปรากฏว่าหลังแรกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆค่ะไปจุดที่สองเลยค่ะบ้านของเชนก็ห่างกันไม่ไกลกันนักนะคะครับไปตอน 6:30 ตำรวจร่วมกันตรวจค้นตามหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วค่ะที่บ้านพักของเด็กชายเชนโดยมีผู้ปกครองนะคะอยู่ที่บ้านนี้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นผลการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆแต่ว่าไปตรวจยึดสิ่งเทียมอาวุธปืนได้จำนวน2กระบอกค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบส่วนจุดที่3บ้านของแบงค์นะคะเข้าไปตรวจค้นโดยมีผู้ปกครองอยู่ที่นี่ก็นำการตรวจค้นปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆค่ะจุดที่4บ้านของกัสและจุดที่5บ้านของบิ๊กก็ไปตรวจค้นช่วง 7:00 ตรงตำรวจตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละฮะนอกจากนี้ทางด้านของกลุ่มแบบเขาบอกว่าเป็นทะลุถุงกลุ่มทะลุถุงเนี่ยคุณกันก็บอกเหมือนกันนะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นพี่ไงเป็นรุ่นพี่ของแก๊งลูกตำรวจ5คนนี่แหละคุณผู้ชมคะยังก่อความวุ่นวายไม่เลิกนะเนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่กลัวเลยเหรอฮะไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยตอนนี้มีเคอร์ฟิวนะคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณกันจอมพลังได้รับแจ้งเรื่องราวนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นทะลุถุงยังสร้างวีรกรรมก่อกวนและก็ความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านไม่เลิกค่ะอย่างในคลิปนี้โซเชียลเขาแชร์เอาไว้ว่าวาแว้นกันซิ่งกันเบิ้ลท่อเสียงดังในยามวิกาลและก็ยังมีคลิปอีกคลิปนึงด้วยนะเอาดาบค่ะเอามีดดาบไปฟันศาลาของหลวงอ่ะนี่ดูศาลาริมทางได้รับความเสียหายล่าสุดยังโพสต์ปืนโชว์ในโลกออนไลน์ด้วยโอ้โหข้อมูลหลั่งไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันด้วยแล้วกันเพราะว่าคุณกันจอมพลังจะลงพื้นที่ไปที่สภ.วัฒนานครเพื่อเช็คบินกับกลุ่มทะลุถุงที่เหลือค่ะจะประสานทางผู้การจังหวัดสระแก้วเอาตัวมาสอบสวนเอาผิดตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อกวนหรือไปสร้างวีรกรรมอะไรเพราะพฤติกรรมต่างๆมันดูเย้ยกฎหมายนะแม่ช่วงนี้ตำรวจทำงานกันเหนื่อยหน่อยนะ